上了。สวัสดีครับทุกคนพบกับผมบอมสกิโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็ทำตามคำเรียกร้องนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นรีวิวเวลตันของฟิกาโยโตมูรีนะครับผมเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของเชลซีในเวอร์ชันฟีเจอร์เพลเยอร์ก็จัดไปนะครับสำหรับโตมูรีเองในเวอร์ชันนี้นะครับจะมีเลเวลตันอยู่ที่เลเวล41นะครับเมื่อเข้าเลเวลตันตำแหน่งตามโปรไฟล์ CB เซนเตอร์แบ็กนะครับจะมีโอเวอร์ออลอยู่ที่91นะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นนักเตะระดับบอลทองนะครับในขณะที่เวอร์ชันปกติเบสเพลเยอร์เนี่ยเป็นระดับบอลทองแดงนะครับถ้าจากโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขาสามารถเล่นเซนเตอร์แบ็กแล้วก็แบ็กขวาได้ด้วยนะครับผมน่าสนใจทีเดียวนะครับพอเราจับไปยืน RB แบ็กขวาเนี่ยลดลงมาแต้มเดียวเหลือ90นะฮะทุกผู้ชมคือสามารถเล่นได้ทั้ง CB แล้วก็ RB นะครับแต่ในความเป็นจริงเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเหมาะสมกับตำแหน่งไหนมากที่สุดนะครับเรามาเจาะจงในเรื่องของความสามารถในการเล่นเกมรับกันก่อนเลยนะครับผมพลังการมงนะฮะเฮดดิ้ง83นะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้อยถ้าเทียบว่านักเตะตัวนี้เป็นนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยอยู่นะครับแต่จุดเด่นที่น่าสนใจก็คือสปีดครับมีสปีดถึง89นะท่านผู้ชมสปีดต้น93นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์83นะครับพลังกระโดด90นะครับผมความแข็งแกร่ง89นะครับความอึด92นะครับผมความสามารถในการเล่นเกมรับ87นะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ว่าการเข้าบอลการสกัดบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับแล้วก็ความดุดันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับสกิลนะครับเขามีสกิลติดมา3สกิลนะครับมีสกิลแมนมาร์กิ้งนะครับอินเตอร์เซปชันการเข้าสกัดนะครับผมแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนเชลซีนะครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทางเชลซีก็โดนลงโทษนะครับผมห้ามซื้อนักเตะเพิ่มนะครับผมแฟรงค์แลมพาร์ดเองนะฮะเขาก็เลยแก้ปัญหาโดยการเรียกนักเตะดาวรุ่งที่ถูกยืมตัวไปเล่นสโมสรต่างๆเนี่ยเข้ามารับใช้ต้นสังกัดนะครับผมฟิกาโยโตมูรีนะครับก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกยืมตัวไปนะครับในฤดูกาลก่อนก็ไปเล่นให้กับดาร์บี้เคานตี้นะครับเซนเตอร์แบ็กตัวจริงปัจจุบันของเชลซีก็เอาลุ่มๆดอนๆนะครับผมเจ็บบ้างนะครับฟอร์มไม่ดีบ้างนะครับผมในปัจจุบันนี้นะครับโตมูรีก็ฟอร์มดีนะครับผมแล้วก็เข้าตาแฟงลำผาดแล้วก็มีฝีเท้าพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับใครที่มีโตมูรีอยู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นบอลทองที่เป็นเบสเพลเยอร์เนี่ยก็มีหลายท่านนะครับผมทักมานะครับหรือว่าคอมเมนต์แนะนำมาว่าให้รีวิวโตมูรีในเวอร์ชั่นบอลทองให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีความสามารถน่าสนใจนะครับตอนนั้นนะฮะก็อาจจะยังไม่มีโอกาสได้รีวิวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ทำตามคำขอนะครับเพราะว่าฟีเจอร์เพลเยอร์มาแล้วนะครับผมซึ่งเก่งกว่าเดิมแน่นอนนะครับเก่งกว่าเวอร์ชั่นที่เป็นบอลทองแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถเด่นๆของเขานิดนึงนะครับที่เราดูความสามารถไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปยืน RB นะครับบางคนก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีสปีดนะฮะมีความเร็วมีการออกตัวที่ดีนะครับสามารถเติมเกมลุกได้นะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาดูจริงๆนะครับผมความสามารถหลักๆของเขาเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่าเหมาะกับเซ็นเตอร์แบ็ก CB มากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับที่มีค่าพลังที่สูงนะครับรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับผมการเข้าปะทะดีเล่นลูกกลางอากาศดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะเล่น RB ได้บ้างนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเติมเกมลุกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะฮะอาจจะเปิดบอลไม่แม่นเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับ RB เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเหมาะกับเซ็นเตอร์แบ็กมากที่สุดนะครับแว็บแรกที่ผมได้เห็นค่าพลังของนักเตะคนนี้ได้ทดสอบนักเตะคนนี้ลงไปทดสอบเล่นจริงๆเนี่ยฮะผมนึกถึงใครรู้ไหมครับผมนึกถึงคาริดูคูลูบารีครับผมยอดเซ็นเตอร์แบ็กของนาโปลีนะครับผมสไตล์ของเขาเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับผมเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความสามารถในการเล่นเกมรับดีนะครับแย่งบอลดีนะครับมีความดุดันนะฮะและที่สำคัญครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความเร็วสูงนะครับมีความเร็วสูงนะครับผมหลายๆคนชอบเซ็นเตอร์แบ็กสไตล์แบบนี้นะครับผมนักเตะที่มีความเร็วกองหน้าที่มีความเร็วเนี่ยก็วิ่งหนีเขาลำบากแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมในจังหวะหลุดนะครับหรือว่าในจังหวะสวนกลับของฝั่งตรงข้ามนะครับผมโตมารีเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งตามกองหน้าได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งนะเมื่อวิ่งตามทันนะครับมีความแข็งแกร่งสูงนะครับก็สามารถเบียดแย่งบอลได้ง่ายนะครับมาดูบางจังหวะที่ผมได้ใช้เขาทดสอบในการเล่นจริงๆนะท่านผู้ชมการเข้าสกัดนะครับผมเขามีค่าพลังบอลวินนิ่งสูงนะครับผมแล้วก็มีสกิลอินเตอร์เซปชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะการเข้าปะทะการเข้าแย่งบอลเนี่ยจะ
มีประสิทธิภาพมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะแย่งบอลได้ง่ายนะครับดูครับวิ่งแย่งจากด้านหลังนะฮะแล้วก็ตัดบอลไปผมว่าหลายๆคนต้องถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับนักเตะเซเดแบ็กสไตล์นี้นะฮะอันนี้เป็นจังหวะที่ผมจะทดสอบโดยการใช้เขาเติมเกมลุกแล้วก็เปิดบอลยาวดูนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการเล่น RB เท่าไหร่นะครับผมการเปิดบอลอาจจะไม่มีค่อยมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่มีสกิลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสกิลเปิดบอลคอสบอลจากด้านข้างนะครับอันนี้ไม่มีสกิลสนับสนุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โดยส่วนตัวผมยังยืนยันว่าเซ็นเตอร์แบ็ก CB น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับดูจังหวะการเข้าปะทะนะครับผู้ชมซาร่าเหรอ เป็นไงฮะการเข้าสกัดการเข้าปะทะเนี่ยหนักหน่วงนะครับดุดันนะครับผมผมเห็นเงาของคูลิบาลีเลยนะครับท่านผู้ชมรูปร่างของเขานะครับผม185ซมนะครับถ้าบอกกันตามจงนะครับผม185ซมเนี่ยด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมอาจจะถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่ๆนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่นะครับผมควรจะมีความสูงประมาณสัก190ขึ้นไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูลิบาลีฟานไดนะครับผมต้องรูปร่างแบบนั้นแต่ว่า185ก็ถือว่ายังไม่ได้ขี้เหร่มากนะฮะยังไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับผมเพราะว่านี่คือเกมนะครับผมไม่ใช่เรื่องจริงที่วัดเซนต่อเซนแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีค่าพลังจัมปิ้งที่ดีนะฮะถึงแม้จะสูงแค่185นะครับผมก็ถือว่ายังเล่นลูกกลางอากาศได้ดีทีเดียวนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับฟิกาโยโตโมรีในเวอร์ชันฟีเจอร์เพลเยอร์สนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะ CB ที่มีความน่าสนใจมากในระดับบอลทองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#คำว่ารีวิวเวลตันใต้คลิปเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันนักเตะคนอื่นได้เลยครับ